นาร่วมกับยาสีฟันเซาสตรีพลาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์ คีรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูสุดยอดนักพนันยอดมากอ้าวเฮ้ยพบกับพัฒนาการของโจรโรคจิตน่ากลัวมากไปดูเลยไม่น่าเชื่อความซนที่ทำคนเจ็บอย่างยิ่งดีสุดสยองยายกับมีดและตำรวจโอ้โหเสียวขอใช้โทรศัพท์พบกับการบุกรุกที่บุกกันมาเป็นพันอีกแล้วผลผลิตของความเมาที่ดูยังไงก็บ้าบอไม่รู้เราสองคนเป็นเหมือนกันขนาดนี้วะหัศจรรย์ความรักรักหลายเศร้าเศร้ามากอุ้ยดูครับตกใจทั้งอำเภอเจอไดโนเสาร์ประหลาดบุกยึดหาดพบกับเหตุหวาดเสียวที่ผลเสียวกว่าเหตุเสียวมากพอดีดูดวงไปดูผลงานชิ้นเยี่ยมที่เยี่ยมจนเลือดสาดเลยมันต้องดูเรื่องดูยามพบกับชีวิตของลูกที่ลำบากเพราะแม่แต่น่ารักค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ขบวนการใหญ่มากค้ายาใต้ดินไปดูเทศกิจจิตอาสาอาสาจนเป็นศพเหตุระทึกแม่คลอดลูกกลางลานไม่น่ารอดไปดูติดอะไรบางอย่างติดแล้วโง่ด้วยไปแล้วไหวก็ไหวผลพบสุดยอดขาแดนมากกว่า2ขาด้วยช่วงที่1สนับสนุนโดยไมโลสูตรไม่มีน้ำตาลทรายคดีนี้ไปดูอภินิหารผีพนันสิงใครเร็ดมากแค่ไหนไปดูผมร้อยตำรวจเอกฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลครับก็แจ้งมีนักว่าเล่นการพนันก็เอาใส่รถนี่รถเนี่ยไม่ได้เอารถไต่ตัวเอาเป็นรถของส่วนตัวกระบะคันนี้ครับเป็นรถตำรวจที่จับบอลพนันได้บอลใหญ่ซะด้วยหญิงล้วนครับผู้ชาย3คนนั่นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคุมอยู่อ้าวเฮ้ยอะไรโอ้ว่าแล้วไปที่บ่อนไม่เจอย้ายบ่อนหนีฉันเหรอฮะไม่บอกกันเลยนะเว้ยเฮ้ยบอกก่อนหลงลงย้ายไปที่ไหนแม่ต้องขยิบตาให้สัญญาแล้วไปโอ้ยโดนจับอยู่เฮ้ยยังไม่บอกอีกเฮ้ยกลัวฉันได้อะเด้เฮ้ยเขาไม่ได้ไม่บอกเขาโดนจับไม่บอกใช่ไหมไม่บอกตามเอาดิกูเฮ้ยอินเนอร์ไม่ต้องตามบอกไอ้แป้งโอ้โหไอ้แป้งบอกมาเดี๋ยวนี้เลยโดยายไปที่ไหนนั่นน่ะเขาขยิบจนตาจะหลุดแล้วบอกไงเฮ้ยยังไม่บอกเหรอเฮ้ยไม่บอกใช่ไหมไม่บอกตามโอ้โหมันไม่มีท้อมึงถอยไปไม่ได้จริงๆเขาโดนตำรวจจับอยู่โอ้ยดูสภาพนั่นขยิบแล้วขยิบเองยังไม่ดูเลยแกไม่รู้เลยไงเขาส่งสัญญาณขนาดนี้โอ้โหดูขยิบจนตาจะบอดแล้ววายมันเปิดบอดที่ไหนตามไปที่นั่นเอาจะพาไปทำไมเอาโอ้ยเฮ้ยนี่ไงเขามาโรงพักยังไงคุกอยู่ข้างหน้าแล้วนั่นมาเปิดบ่อนที่นี่เองสถานีตำรวจไปบ่อนรู้ยังว่าแกโดนจับหรอเอ้าโดนจับกูไม่บอกไปแล้วเว้ยวันไปตั้งนานแล้วโอ้ยผีพนันสิงซะจนหน้ามืดตามัวไม่คิดหน้าคิดหลังเลยกลัวอย่างเดียวไม่ได้เล่นหน่วยเบื่อเจ๋ว่ะแต่ขณะที่ขับมาก็มีมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงขับสวนมาไปไหนกันวันนี้ย้ายบ่อนเหรอย้ายที่เหรอย้ายที่เล่นใช่ไหมคนที่อยู่ในที่ถูกจับมาก็ส่งซิกมาบวชตำรวจไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไปโรงพักเอานั้นแหละเบสหัวทิ่มเลยอยากรู้คิดว่าเขาย้ายบ่อนยังปรี๊ดแตกนี่เขาปิดบ่อนขัดใจตายไหมเจ๊ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.คลองตันเจ้าของเรื่องคิดว่าย้ายบ่อนหนีเรื่องนี้ไปดูโจรโรคจิตสุดที่เคยเจอเลยแหละ
สวัสดีค่ะสุนิตาพานทองจังหวัดนครราชสีมาที่หอพักขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นหอพักให้เช่าแห่งหนึ่งครับคนเช่าห้องก็ต้องตากผ้าอยู่หลังห้องเช่าอย่างเงี้ยครับเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรแกมาทำไมแกเป็นขโมยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ขโมยผมมาหาแรงบันดาลใจโอ้ฮะมาหาแรงบันดาลใจอะไรฮะเอาเฮ้ยแล้วแกล้วงทำไมเฮ้ยขโมยชัดๆเฮ้ยเฮ้ยผมล้วงเอาแรงบันดาลใจนี่ไงเฮ้ยล้วงกางเกงในผู้หญิงแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจยังไงฮะโอ้โหมันล้วงเสร็จแล้วมันก็มาหลบที่ซอกตึกแล้วสำเร็จความใคร่ครับโอ้โหมันชั่วจริงๆครับอย่าเพิ่งกล่าวหาผมผมบอกแล้วผมไม่ใช่ขโมยนี่ไงเสร็จแล้วผมก็เอามาคืนโอ้โหคุณผู้ชมครับพอมันเสร็จเรื่องของมันแล้วครับมันก็เอามาแขวนคืนเขาอ้าวก็ต้องเอามาคืนสิครับก็ผมไม่ใช่ขโมยแต่แกชั่วยิ่งกว่าขโมยอีกแกเอาของเขาไปปู้ยี่ปู่ยำแล้วเขาเอามาใช้จะทำยังไงโอ้ยชั่วจริงๆทำไมผมไม่ได้ขโมยนะแค่ยืมมาใช้สร้างแรงบันดาลใจเสร็จแล้วก็เอากลับมาคืนนี่ไงโอ้โหชั่วจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงย่องเข้าไปหลังหอแล้วเขาก็ขโมยกางเกงในผู้หญิงที่ตากไว้เพื่อไปสำเร็จความใคร่พอเรียบร้อยเสร็จกิจแล้วเขาก็แขวนไว้เหมือนเดิมค่ะมีการเอาไปคืนด้วยถือว่าพัฒนานะพัฒนาไปในทางชั่วๆเนี่ยขอขอบคุณคุณสุมิตราพานทองจังหวัดนครราชสีมาเรื่องสอยกางเกงในแล้วเอามาคืนเรื่องนี้ไปดูวัยรุ่นไปขนองกับการเล่นประทัดที่จบดังทั้งโลกสวัสดีครับผมนักเรียนหญิงกับสถานีดับเพลิงธนบุรีกลุ่มวัยรุ่นขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตะเวียงอ่ะนี่มันยืนอย่างงี้ดิยืนลงมาถูอย่าตีเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยเออน่ะมาเลยแล้วหมอบเลยนะมันจะปูยืนโถอะดิอะดิโน้ตทำไรเดี๋ยวรถมาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แต่เลี้ยงนี้ในภูมินี้ไปหยั่งดินทำไมลูกบอลอ๋อเขาจะเล่นลูกบอลประทัดกันครับวัยรุ่นกลุ่มนี้อยากจะเล่นลูกบอลประทัดแต่ใจไม่ค่อยจะถึงครับก็กล้ากลัวกลัวกลัวกล้ากล้าจะจุดก็ไม่กล้าจุดยึกยึกยักยักอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ในบ้านเออเออดิตอบเลยนะเอาเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวดิเอาฟังเลยฟังเลยโอ้ยขอแม่เยอะเหลือเกินไม่ได้จุดสักทีอะครับเพราะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปหมดใจไม่ถึงก็เลิกเถอะมันอันตรายนี่ไฟรถก็นะเดี๋ยวไปก่อนเฮ้ยเอาดิจุดเลยเอาแล้วดูกลัวก็กลัวแต่ก็ไม่ยอมเลิกครับก็ยึกยึกยักยักอยู่นั่นแหละครับเอาแล้วมาเพียงว้าไอถ้าเยอะมากก็กล้ากลัวสุดท้ายไม่โดนประทัดแต่โดนต้นไม้เต็มๆเลยก็บอกแล้วมันอันตรายเป็นไงล่ะเจ็บมาล่ะเจ็บมันเจ็บจังนี่มันทำไมถึงเจ็บจังมันเจ็บไม่ได้ดูภาพก่อนเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแล้วก็ปาออกไปตัวเขาหันหลังกับเพื่อนที่ยังวิ่งหนีปรากฏว่าไปชนต้นไม้ถ้าจะโทษต้องโทษต้นมะม่วงเขาจะหนีประทัดกันทำไมไม่หลบขอขอบคุณคุณนครินทร์ผินกลับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานสถานีดับเพลิงธนบุรีเรื่องลบประทัดชนต้นไม้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับช่วงที่2สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลตรีพาราเครื่องดื่มฉลามผสมกระชายดำคดีนี้ไปดูยายนักพนันกับของหวงที่ห่วงมาก
สวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกปฏิภาณโชคเทชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าครับจับคุณยายครับเล่นการพนันคุณตำรวจจับคุณยายมาข้อหาเล่นการพนันครับก็ต้องเข้ากรงตามระเบียบอ่ะคุณตำรวจดิฉันขอรายยางเจ้ได้ไหมขอให้ลูกมาเยี่ยมไม่ใช่ขอใช้โทรศัพท์ไม่ใช่อ้าวจะขอตะกร้ามาเอ็งยึดของข้าไปทำไมข้าอยู่หมากเนี่ยโอ้โถคนแก่อยากมากนะแต่กฎระเบียบห้องขังเนี่ยเขาห้ามเอาอะไรเข้าไปข้างในยังไงดีล่ะครับคุณตำรวจตะกร้ามาเออคงไม่มีอะไรเนาะไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเขาห้ามเอาของเข้าไปในห้องข้าอยากมากันได้อยู่แล้วจะยึดไปทำข้อแสงอะไรมาเร็วๆได้ครับยายโอ้เอาให้แกไม่เหอะไหมคนแก่อยากมากันน่าสงสารนะไม่ผิดอะไรนักหรอกแต่เอาก็แค่ตะกร้ามาอะนะครับเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีครับอ้าวเวรนายมาเฮ้ยเอ็งเอาอะไรเข้ามาในห้องขังอะอ๋อคือตะกร้าหมากธรรมดาไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยครับไม่น่าจะมีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยครับมีแล้วเฮ้ยมีดโอ้โหตายแล้วยายมีมีดแกมีมีดมีดใหญ่ด้วยขาดตัวตายแล้วอันเบลอเลยเข้าไปช่วยเลยเข้าไปช่วยเออไปช่วยแล้วไปเฮ้ยใหญ่ขาดคอตัวเองทำไงเนี่ยเฮ้ยใหญ่ๆเปลี่ยนปล่อยมีดปล่อยมีดเฮ้ยปล่อยสิยายอันตรายโอ้โดนจับให้แค่เนี่ยจะฆ่าตัวตายแล้วไงโอ้ยระวังคุณตำรวจเฮ้ยไม่ปล่อยได้ยังไงเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายพามันได้ฆ่าตัวตายข้าจะพามาเนี่ยพามาเนี่ยพามาเอ้ยจ้าโอ้นี่ไม่พามาเปล่าเฮ้ยโอ้โหเหรออ้าวไม่ได้ฆ่าตัวตายว่ะตำรวจเอาไงดีวะเอ็งพาในนี้นะเนี่ยไม่อยากให้ข้าเอามีดเข้าคุกนี้นะคุณพระน่าเอ็นดูดูสินั่นนั่นพามาให้ยายโอ้หนาไปโอ้น่ารักเชียวทำดีๆสิเจียนให้ด้วยนะเล็กๆหน่อยเจียนให้ด้วยจ้าพาก่อนเจียนด้วยพาด้วยโอ้ทำดีๆทำกับยายเขาไว้เยอะครับไปหาว่าเขาจะฆ่าตัวตายบ้าใครจะฆ่าตัวตายน้องยายเนาะตาจบผมไปแล้วไม่ไหวจะยุ่งกับยายได้หมากแล้วนี่ตุ้ยเลยยายยายครับเอาถือมีดออกมาครับออกจากด้ามปืดยาวขนาดนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเอ้ามีดมาได้ไงฮะยังไม่ตรวจสอบครับตอนนั้นมีดมาได้ไงยายก็ยื้อฉุดกระชากลากถูกันครับยายก็ไม่ปล่อยไอ้นี่ของมีดพามานี่ครับไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่รู้ครับนึกว่าแกจะทำร้ายตัวเองสุดท้ายยายก็ปล่อยมีดครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับช่วยผมคิดหน่อยว่าเรื่องนี้จะสงสารยายหรือสงสารตำรวจดีขอขอบคุณ10ตำรวจเอกปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องยายหวงมีดเรื่องนี้ไปดูอยู่ๆก็เจอทั้งกองทัพเป็นพันๆเลยเจออะไรไปดูครับฆาตกรนี้มาตะปอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับอยู่ที่บ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำผลเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจ้าของบ้านหลังนี้ไปปลูกบ้านอยู่ข้างๆพอปลูกบ้านข้างๆเสร็จก็ไปอยู่บ้านหลังใหม่บ้านหลังนี้ก็เลยทิ้งไว้เอาไว้เก็บของครับไม่ค่อยอย่ามาดูครับนานๆมาดูทีอย่างวันเนี้ยก็ไม่มีอะไรครับมันก็ยังอยู่ได้นี่ครับเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนขยับได้เอ๊ะทำไมนกเยอะจังฮะเข้าไปดูสิเฮ้ยมันเยอะจังวะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นกโอ้โหค้างคาวเป็นพันๆตัวเลยครับตายแล้ววันใจช้ำโลดมนุษย์ค้างคาวไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวค้างคาวแห่กันมาเป็นพันๆตัวเฮ้ยเป็นใครใครก็ขนหัวลุกล่ะครับเฮ้ยจบนี่มันทั้งค้างคาวของแบทแมนเปล่าโอ้โหน่าตกใจจริงๆค้างคาวเป็นพันๆตัวมันน่าตกใจจริงๆโอ้ยตําตกนี่มันอะไรทำตกใจมันคืออะไรยังไงเป็นไม่ได้ไงทำตกใจจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงข่าวครับมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลักพันแล้วครับเต็มบ้านไปหมดบ้านโดนยึดแล้วครับผมจะมาอาศัยอยู่ก็ไม่ว่าแต่ค่อยๆมาได้ไหม
มาทีเยอะแบบนี้มันหลอนขอขอบคุณคุณภาสกรเหมหัตถกรจังหวัดชลบุรีเรื่องค้างคาวบุกบ้านเรื่องนี้ไปดูการทะเลาะวิวาทที่อนาถที่สุดใน3โลกครับผมดาบตำรวจธนสิทธิ์นะฮะยิงคือขบวนการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลช่องชัยชาย2คนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหหนุ่มชะกัน2คนนี้กำลังจะมีเรื่องกันตายแล้วตายแล้วเลือดตกยางออกแน่แน่นอนตายอยู่เฮ้ยอยากมีเรื่องจะมาหนีเตะแล้วล่ะโอ้โหลงไม่ยอมเราก็ล้มเหมือนกันนี่เรากระทืบเลยเจ็บไหมล่ะโอ้โหเราก็แรงเลยเราต้องสู้ไหนวะไหนวะตัวเองอยู่ไหนวะทำไมหาไม่เจอดูสิคู่ต่อสู้ตัวเองยังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนแกจะมีเรื่องกันทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยเรามันเลือดนักสู้โอ้โหต่อยไม่เจ็บเท่าไรหรอกครับแต่ล้มเอาคางมันกระแทกเข่าเพื่อนเนี่ยหูมึนไปไม่เป็นเลยครับคราวนี้เลยเป็นฝ่ายมึนจริงๆเลยเพราะคางมันกระแทกเข่าต่อให้ไม่เมายังน็อกนี่ยิ่งเมายิ่งไปใหญ่เลยโอ๊ยมันจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยฮะอันหนักเหลือเกินเตะต่อยไม่เจ็บแต่คางกระแทกเข่าเขาเนี่ยเจ็บเลยครับย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเมาทั้งคู่ต่อยกันไปต่อยกันมาแบบเบาๆจะโดนกันเท่าไหร่มีจังหวะหนึ่งที่อีกฝั่งหนึ่งจะเซล้มแล้วไปโดนเข่าของอีกฝ่ายหนึ่งให้ลืมไปเลยนะคนเมาทั้งหลายเห็นหรือยังเมามากก็ทุเรศมากอย่างนี้จริงๆนะเบื่อจะพูดเปลืองปากขอขอบคุณดาบตำรวจธนสิทธิ์ระยะกินผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.โชคชัยเรื่องคนเมาทะเลาะกันพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับช่วงที่3สนับสนุนโดยรองเท้ากีโต้เรื่องนี้ไปดูวันชื่นคืนขมขมปีเลยด้วยสวัสดีครับนายอรรถพลกุลเทียนประดิษฐ์นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต. อาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย2หนุ่มโรงงาน2หนุ่มเป็นเพื่อนรักกันครับมาทำงานที่จังหวัดเลยเหมือนกันแล้วก็ได้แฟนที่นี่เหมือนกันเยี่ยมไปเลยครับเพื่อนข้ามาทำงานที่เลยนะเพื่อนข้ามามีแฟนที่เลยตอนนี้อินเลิฟมากเลยว่ะจริงเหรอเออแล้วแฟนชื่ออะไรวะน้องคำเปียดโอ้โหสาวท้องถิ่นซะด้วยเฮ้ยเพื่อนรักขอมือหน่อยดิเนี่ยตีมือไม่วะโอ้โหทำไมดวงเรา2คนมันเหมือนกันขนาดนี้วะข้าก็เพิ่งได้แฟนเหมือนกันแฟนเองชื่ออะไรน้องลูกน้ำเยี่ยมเลยเฮ้ยไหนๆเองเอารูปน้องคำเปลี่ยนมาให้ดูหน่อยดิแหมโชว์รูปหน่อยโชว์รูปหน่อยมันน่ารักอู้นี่ไงน้องคำเปลี่ยนของข้าเป็นไง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 ล่ะอะไรฮะอะไรกระดูกอะไรเองเอาน้องลูกน้ำให้ข้าดูบ้างดิไม่ไม่อะไรล่ะขอดูหน่อยอ่ะอ่ะเอาดูน้องลูกน้ำหน่อยดิฮะอ่ะกระดูกอีกแล้วเหมือนเลยโอ้โหไม่เหมือนละครับคนเดียวกันเลยครับตายโหงโดนละแกเอ้ยนี่มันน้องคำเปลี่ยนของข้านี่มันน้องลูกน้ำของข้าคำเปลี่ยนของข้าเอาเอาคำเปลี่ยนลูกน้ำโอ้ยเอาละมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยเคลียร์ครับค่อยค่อยเคลียร์ข้าโทรหาน้องคำเปลี่ยนเอาเองดูนะเออโทรเลยโทรเลยจะได้รู้กันไปนี่พี่เนนะนี่น้องคำเปลี่ยนใช่ไหมจ๊ะคำเปลี่ยนค่ะนี่ไงเห็นไหมเขาชื่อคำเปลี่ยนไม่จริงไม่จริงไม่จริงน้อ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 งอันนี้นี่พี่พีนะแล้วใช่น้องลูกน้ำไหมอ่ะลูกน้ำค่ะน้าอ้าวเอ้ยชื่อลูกน้ำด้วยเอาแล้วโดนแล้วแม่นี่หลอกแกทั้งคู่แหละลูกน้ำค่ะน้านั่นเห็นไหมตกลงชื่ออะไรคำเปลี่ยนค่ะคำเปลี่ยนตกลงชื่ออะไรลูกน้ำตกลงน้องชื่ออะไรเฮ้ยชื่ออะไรตกลงน้องชื่ออะไรชื่ออะไรก็ได้เนี่ยชื่ออะไรก็ได้พี่ลูกน้ำคำเปลี่ยนสวัสดีนะคะอ้าวแม่ลูกน้ำคำเปลี่ยนไปแล้วด้วยเอาตัวรอดไปแล้วเฮ้ยสองคนว่าไงเออแล้วตกลงเอาไงวะไม่รู้วะรักกันเองเลยไหมนั่นไงสมองกลับกันอยู่ครับไม่ต้องทำอะไรงงต่อไปเจองี้เข้าไปงงไปอีกนานละคุณเหมือนเลย
ลูกน้ำคำเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้เลยก็ได้2คนเนี่ยมีแฟนอยู่จังหวัดเลยทั้ง2คนครับถามชื่อแฟนกันคนหนึ่งบอกว่าชื่อคำเปลี่ยนอีกคนชื่อลูกน้ำนะครับโชว์รูปแฟนพอเปิดไปเป็นผู้หญิงคนเดียวกันชีวิตน้องคำเปลี่ยนเนี่ยน่าไปทำละครเรื่องกะล่อนทองคะนองเดชโอเคเหมาะขอขอบคุณคุณอรรถพลกุลเทียนประดิษฐ์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต. อาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเจ้าของเรื่องแฟนคนเดียวกันเรื่องนี้ไปดูเรื่องที่เห็นก็ไม่รู้ดูก็ไม่ออกเราก็ผิดอะไรไปดูฉันนายชูชาติดุลยภพสอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลท่าบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการชายทะเลขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหเฮ้ยนี่สัตว์ปิดบันโลกล้านปีไม่เคยพบเคยเห็นครับเพิ่งโผล่มาจากทะเลเป็นครั้งแรกเลยต้องเรียกนักชีววิทยามาดูแล้วเฮ้ยมันตัวอะไรเฮ้ยหัวคล้ายแมลงสาบตัวคล้ายไดโนเสาร์นี่จะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อะไรยิ่งใหญ่อะไรกันเฮ้ยนี่เฮียเองว้าไอ้เฮียอะไรของเฮียเนี่ยวันนี้มาไม้ไหนครับเฮียเอ้าก็เฮียจะกินเต่าอ่ะก็เลยเป็นเงี้ยโอ้โหนี่ชนปัญญาถึงขนาดกินเต่ากันแล้วเหรอเฮียเฮ้ยเฮียยิ่งกว่านั้นอีกนะบอกเลยนะมุดเข้าไปแล้วเนี่ยหาตัวก็ไม่เจอเจอแต่กระดองเต่าก็เลยมาเดินทุเรศอย่างเงี้ยคนพบไรยิ่งใหญ่เลยโอ้บ้าเปล่านี่เฮียเองโอ้โหเฮียขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตัวเงินตัวทองเอาหัวมุดอยู่ในกระดองเต่าก็กินซากดูหัวก็ติดอยู่ข้างในก็โดนงูงานงูงานเห็นเฮียเขาแล้วพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยพูดได้แค่คงมีแต่เฮียที่ทำได้ขนาดนี้ขอขอบคุณคุณชูชาติดุลยประพัฒน์สอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเรื่องเฮียมุดกระดองเต่าเรื่องนี้ไปดูรถใหญ่มากเจอรถเล็กมากผลออกมาเกินคาดสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิพงษ์พันปิงครับจังหวัดตากครับได้เดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังจังหวัดเลยครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทางลงเขาที่จุดเชื่อมต่อจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ครับอ้าวเฮ้ยทำไมเป๋งั้นเราไอ้ไม่เป๋ได้ไงอ่ะผมเมาอ่ะอ้าวขับลงเขาแล้วยังเมาหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่เฮ้ยแกจะรอดไหมเนี่ยฮะลุงฮะรอดแปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าจะขับมาเฮ้ยเป๋ขนาดนี้ยังขับอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจ้าถิ่นนะเรารู้ลู่ทางถึงจะเป๋และเราก็เป๋ไปตามทางเฮ้ยจะแหกโค้งแล้วแหกโค้งแล้วแหกที่ไหนอ่ะเราก็หักแล้วเราก็เป๋เป๋เฮ้ยรถมันเข้าโค้งมันเต็มเลยประสานงานกันเต็มเลยอุ้ยถ้าไม่โดนทับตายก็กระเด็นตกรถตายแน่ๆไปดูกันอีกทีครับอู้ชายคนนี้ขับเป๋ไปเป๋มาพอเข้าโค้งเอาไม่อยู่พอดีรถบัสเขาเข้าโค้งมาพอดีแกก็แถไปหาเขาไอ้เย็บรอดบุดวิดครับไม่ตายอ่ะโอ้ไปดูช่วงวิกฤตอีกทีครับโอ้โหนี่ครับแกเข้าไปหาเขาแล้วครับเนี่ยแต่คนขับรถบัสแกมีสติดีมากครับถนนเล็กนิดเดียวแถมโค้งอีกจังหวะนิดเดียวนะรถก็ลงเขาไปแล้วนี่รถก็ไม่ลงเขาแล้วยังหลบลุกได้อีกโอ้โหลุกจะรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าแกทำอะไรลงไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะรู้อะไรฮะลุงเก่งมาละหลบได้ด้วยอ่ะยังอีกโอ้โหประเทศไทยทำไมมีคนอย่างแกเนี่ยคนละคนเก่งใช่ไหมโว้ยแล้วแต่แล้วกันแต่แกจำไว้นะว่าแกเฉียดตายไปนิดเดียวเสียวมันเฉียดนิดเดียวมันเฉียวๆไกลๆเสียวไส้จริงๆ
ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขี่เซไปเซมาครับเจอทางโค้งคุณลุงท่านได้ขับรถแหกโค้งครับไปเจอกับรถบัสส่วนเลนมารถบัสได้เบรกกระทันหันคุณลุงก็หักหลบครับเสียหลักล้มลงครับโชคดีที่คุณลุงไม่เป็นอะไรมากครับถ้าผมเป็นลุงผมจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์อีกเดินเอาเพราะรอดแบบนี้มีครั้งเดียวแน่ๆขอขอบคุณคุณวุฒิพงษ์ปันปิงจังหวัดตากเรื่องลุงแหกโค้งเจอรถบัสพักแป๊บเดียวแล้วกลับมาดูต่อครับช่วงที่4สนับสนุนโดยวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีและซีแซนทีนผสมวิตามินเอคดีนี้ไปดูวิธีจัดการปัญหาแบบนักคิดคิดเก่งเชียวผมร้อยตำรวจเอกกรพงศ์ท่านนายจักรปราธรถ้าการมานานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามีกับภรรยาคู่หนึ่งก็ขึ้นมาแจ้งความจะเลิกกันไม่ไหวแล้วสองคนผัวเมียขึ้นโรงพักมาจะหย่ากันให้ได้ครับตำรวจเรียกกล่อมมาเป็นชั่วโมงแล้วครับจะหมดมุกแล้วเนี่ยนี่มุกสุดท้ายละอย่าพอดีผมดูดวงเป็นฮะดูดวงเป็นมาไหนเนี่ยหาดินะมันต้องดูเลิกดูยามดูเลิกยามหลายคู่ที่เขาจะหย่ากันเนี่ยไม่ดูเลิกดูยามหลังการหย่าเนี่ยชีวิตจะเละเทะล่มจมพินาศวอดวายเลยโอ้โอ้ยเอาเชื่อไหมเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเชื่อเฮ้ยเอาโอ้คุณตำรวจเรื่องดวงใครบ้างจะไม่เชื่อและเป็นไงคะวันนี้เลิกดีไหมคะขอดูลายมือหน่อยเชื่อเว้ยได้ผลเว้ยไม่น่าเชื่อทั้งสองคนเลยโอ้โหดูลายมือด้วยเฮ้ยเดี๋ยวต้องตรวจวันด้วยวันด้วยเอ้าโอ้วันนี้ไม่ดีมากๆด้วยนี่พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเลยละเอ้าแล้วอย่างนี้ได้ทำไงอะคะเอออย่างนี้พรุ่งนี้จะเป็นฤกษ์ดีแต่วันนี้กลับบ้านไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาได้ค่ะพรุ่งนี้ฤกษ์ดีพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เออใช่คนไทยกับเรื่องดวงเนี่ยเป็นของคู่กันอย่างกับปลาท่องโกพูดอะไรไม่เชื่อพูดเรื่องดวงเนี่ยเชื่อทันทีโอ้สุดยอดคุณตำรวจแค่เขากลับไปด้วยกันให้ได้ครับเดี๋ยวเขาไปนั่งบ้างนอนบ้างก็คุยกันเขาก็ดีกันเองแหละครับเยี่ยมไปเลยพี่แย่แล้วแย่อะไรก็ผัวเมียที่พี่ไล่กลับไปเมื่อวานเนี้ยตอนนี้แย่แล้วมันจะแย่อะไรเขามาแจ้งอย่ารับแจ้งไปแค่นั้นแหละเออใช่ก็แค่ลองดูไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนี่ก็มันไม่แค่นั้นนะดิพี่อะไรวะนั่นไงมาแล้วโอ้โหเละเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหถึงเลือดเลยเฮ้ยว้าไอ้มีดโอ้โหถึงกับมีดปักหลังมายับเยินเลยเฮ้ยไม่ได้ไปคุยกันผิดพลาดอย่างแรงมันตีกันแทบตายเลยเฮ้ยยังไงคุณตำรวจไปช่วยไปเร็วๆเนี่ยพี่ไล่เขากลับไปคุยกันเมื่อวานเนี่ยเขาตีกันเละเทะเลยเนี่ยใช่ถ้าให้ยาแต่เมื่อวานก็คงไม่เละขนาดนี้นั่นไงเลือกแล้วเลือกแล้วนั่นรับแจ้งหย่าให้เขาแยกๆกันไปตั้งแต่เมื่อวานแผนการไม่ต้องก็ไม่เจ็บขนาดนี้ล่ะครับโอ้โหคุณตำรวจอย่าคิดมากพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วอย่าใช้มุกนี้อีกนะครับขอร้องแค่นั้นล่ะครับในการเลิกเนี่ยมันต้องมีเลิกมียามนะถึงจะดีเลิกไปแล้วไปมีคู่ใหม่อาจจะได้ดีอาจจะรวยเลิกไปแล้วเลิกไม่ดีไปอาจจะไปยากจนไม่มีปัญหาต่อมือมาดูสิดูลายมือก่อนเราดูหมอเป็นเราก็ดูบอกอ๋อวันนี้มันไม่ดีนะเลิกกันแล้วมันยุ่งมาเลิกกันพรุ่งนี้ดีกว่าเขาก็เห็นด้วยที่พูดไปนี้ไม่ใช่ดูหมอเป็นนะยื้อเวลาให้เขาไปคิดแล้วเขาก็กลับไปบ้านพรุ่งนี้เขาพวกมันก็เลิกกันไปคุณตำรวจอย่าเสียเซลล์ทำต่อไปคราวนี้เกือบดีแล้วเกือบดีจริงๆนะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกกรพงษ์ธนพิทักษ์วราธรข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องตำรวจหลอกว่าเป็นหมอดูเรื่องนี้ไปดูปัญหาครอบครัวที่ดูแล้วเอ็นดูมากสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนิดาผิวขุนทศค่ะอยู่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องกินข้าวกับเด็กๆหลายคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกชะตาอย่างยิ่งล่ะครับกินไปด้วยภาระหน้าที่ที่พ่อแม่บังคับให้กินโดยแท้เลยเด็กคนนี้ก็เช่นกันเป็นไงลูกหนูเบื่อมากเลยเบื่อจนง่วงจนหลับแล้วแต่ถึงหนูจะเบื่อยังไงหนูก็มีความรับผิดชอบป้อนอ่ะ
อย่างเราง่วงก็ต้องกินแต่อย่าลืมตายยังไม่มีแต่มันเป็นหน้าที่เราต้องรับผิดชอบเดี๋ยวต่อเอามาโอ้เด็กคนนี้สุดยอดครับแกไม่อยากกินเบื่อจนง่วงอะครับแต่พ่อแม่บังคับให้กินก็กินครับกินไปง่วงไปอย่างเงี้ยดูสิขนาดเนี้ยพ่อแม่จะป้อนอีกไหมป้อนสิลูกกินเข้าไปโอ้ยหนูปวดหัวเหลือเกินโอ้ยปวดหัวขนาดนี้ยังต้องเคี้ยวอยู่เลยเอาป้อนอีกเอาป้อนสิลูกกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปโอ้ยโอ้แม่ไม่ไหวแล้วแม่พอก่อนโอ้โหดูครับลูกปกมือขอชีวิตแล้วครับคุณแม่ก็ยังไม่ยอมครับโอ้ยดูดูขอกินน้ำนิดนึงครับแม่แม่โอ้โหดูครับแม่ก็ยังต้อนจนหมดนะครับพอหมดแล้วก็ได้นอนสมใจโอ้โหหลับไปเลยลูกสบายกว่ากินเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับนอนแล้วเจอที่รักเหนื่อยนักพักใจกายนอนเสียก่อนผ่อนคลายนอนพักกายรื่นรมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูกก็ง่วงด้วยแล้วก็ตื่นหลับไปนะคะในขณะที่กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะคะผมก็เพิ่งรู้กินกับนอนถ้าทำพร้อมกันมันลำบากขอขอบคุณคุณพนิดาผิวขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลับไปกินไปเรื่องนี้ไปดูการจับเอเย่นยาเสพติดครั้งยิ่งใหญ่อย่างกับหนังฮอลลีวูดขอบอกสวัสดีครับกับผมนายหมวดโทพลัญญูมายูนผู้ช่วยประกันจังหวัดมหาสารคามสองสามีภรรยาลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจ้าหน้าที่บุกจับเจ้าของอู่ซ่อมรถครับเปิดอู่ซ่อมรถบังหน้าแต่ขายยาครับได้ของกลางมาพอสมควรเลยทีเดียวนั่งลงนั่งลงมาอ้าวอ้าวเป็นไรเนี่ยแสดงว่ามีเยอะนะเนี่ยลงมาดิอ้าวไม่รู้ว่าแกตกใจหรืออะไรครับพอถูกเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือเข้าหน่อยเป็นลมใส่เลยครับอ้าวเอาเร็วๆโอ้อย่าดมเมียก็ต้องมานวดให้อ่ะครับเนี่ยพี่เมื่อไหร่พี่จะฟื้นเนี่ยพี่ว่าชั่วโมงเนี้ยพี่ไม่ฟื้นดีกว่าขอเป็นลมไปยาวๆเลยโลกเนี้ยไม่น่าสีวิไลสำหรับพี่แล้วพี่ไม่อยากตื่นขึ้นมาเห็นเลยอะเฮ้ยอะไรเจ้าหน้าที่วิ่งไปทำไมมีอะไรมีอะไรฮะอะไรเหรอมีอะไรอ่ะต้นหาลูกขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าเจ้าหน้าที่เขามาปลุกจับก็เลยเสร็จไปอีกหนึ่งคนเลยครับมึงจะตัวขนมแกงมึงติดรักแน่แล้วก็นี่ไงฟังไม่ได้รู้เรื่องเลยอยู่ดีๆก็วิ่งมาให้เจ้าหน้าที่เขาจับสองอันสองอันนี้คือ2เม็ดยังไงเนี่ยเฮ้ยเอ้านี่ก็อีกคนนึงแล้วเฮ้ยใครเนี่ยผมกับลูกค้าครับโอ้โหดูพวกแกนี่มันจริงๆเลยมาให้จับไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอ้โอ้ยเซ็งไม่บอกกันซะหน่อยแล้วว่าเอ็งโดนจับอ่ะจะบอกยังไงล่ะข้าก็โดนอยู่นี่ไงเซ็งเลยข้าขาก็เซ็งเหมือนกันเนี่ยอ้าวแล้วเจ้าของอู่ที่เป็นลมอยู่ได้เป็นไงจะฟื้นหรือยังอ้าวเฮ้ยรถ1669มาทำไมอ่ะโอ้โหเจ้าของอู่แกไม่ฟื้นครับเล่นหนักจัดใหญ่เอ้าต้องเอารถพยาบาลมารับเลยครับพี่เมื่อไหร่จะฟื้นเนี่ยพี่บอกเขาไงเอ้าว่าโลกนี้ไม่น่าอภิรมย์สำหรับพี่แล้วพี่ไม่อยากตื่นขึ้นมาเห็นแล้วพี่ลาก่อนทำรับขึ้นไหมเจ้าของปู่ลาก่อนครับแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ลาครับเขาก็ค้นต่อครับแม่ก็เจอยาเสพติดซุกโน่นซุกนี่อยู่หลายที่อุปกรณ์การเสพก็มีครบเลยโอ้โหนี่กัญชาทั้งต้นก็ยังปลูกอ้าวเป็นไงฮ
เฮ้ยที่รถคันนี้ว้าวเปิดฝากระโปรงรถเล่นทำไมล่ะครับอ๋ออย่าบอกนะว่าโอ้โหเจออุโมงค์ครับคุณผู้ชมแกเอารถทั้งคันมาครอบหลอกตาเอาไว้เปิดกระโปรงรถเข้าไปเป็นอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยยังกับอุโมงค์เวียดโกงเลยล่ะครับโอ้โหแกลงทุนเหลือเกินมีหน้าล่ะถึงเป็นลมไม่ฟื้นอยู่เนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่ก็แห่เข้าไปค้นในอุโมงค์โอ้เจอแล้วครับโอ้เพียบเลยครับในอุโมงค์โอ้ตายแล้วพี่เจ้าของอู่พี่อย่าฟื้นเลยครับถ้ามันเยอะขนาดนี้ก็พูดอะไรไม่ถูกแล้วครับได้แต่บอกคำเดียวว่าเวรกรรมโทษทำเวรทำกรรมทำเวรตั้งเยอะแยะโชดใช้กรรมใช้เวรใช้กรรมตลอดไปขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไปเปิดฝากระโปรงรถเจออุโมงค์เจ้าหน้าที่จึงได้ลงไปตรวจค้นภายในอุโมงค์ก็พบยาเสพติดจำนวนมากจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถึงกับขุดอุโมงค์กันแล้วอีกหน่อยสร้างเมืองใต้ดินกันเลยดีไหมปลาชดนั่นเนี่ยขอขอบคุณนายหมวดโทพลัญญูมายูนผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคามเรื่องเปิดอู่ค้ายาพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับช่วงที่5สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมเรื่องนี้ไปดูเทศกิจจิตอาสาอาสาจนตัวตายทำไมไปดูครับผมนายมนูลทองเกษมเป็นนักจัดการงานเทศกิจเทศบาลตำบลไซม้าก็ไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนตำบลไซกันไป3คน3คนนี้เป็นเทศกิจครับไปงานสังสรรค์กันมายังไม่ทันถึงบ้านครับประสบเหตุมอเตอร์ไซค์เจออุบัติเหตุรุนแรงก็รีบลงไปช่วยก็เราเป็นเจ้าหน้าที่นะเอาไปไปเลยครับไปช่วยแล้วครับเป็นไงครับโอ้มีคนตายเหรอเนี่ยโอ้รุนแรงจริงๆด้วยเอ้ยเอาแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วโอ้เลือดโอ้เลือดเอาลวกลมกินไปแล้วตกใจเลือดจบแล้วช่วยเขาหน่อยเฮ้ยวัวเดี๋ยวช่วยเฮ้ยเพื่อนแกล่วงไปแล้ววัวเดี๋ยวช่วยคนอื่นครับเพื่อนร่วงไม่รู้เลยครับเฮ้ยหอเลยเสร็จแล้วนี่แม่แล้วสองคนนี้ก็เข้าไปช่วยครับช่วยอยู่พักใหญ่เลยแหละพี่ตรงนี้อีกศพนึงไม่ศพเขาเป็นลมหัวเลือดแล้วเป็นลมไม่ศพเดี๋ยวเสร็จทางนี้เดี๋ยวไปไม่ต้องเลือดแกแค่เป็นลมเฮ้ยเพื่อนไงมาเร็วแล้วเขาบัดแล้วไอ้น้องเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยพี่ศพจะดูทำไมเฮ้ยแป๊บนึงหน้าคุ้นคุ้นดิก็เพื่อนแกพี่หอบเพื่อนแล้วเฮ้ยเล็กเฮ้ยลูกแล้วไอ้ลูกไอ้นี่เพื่อนพี่มาด้วยกันเนี่ยเอาเห็นเลือดเลยเป็นลมเลยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเออสิเกือบไปแล้วนะเกือบเป็นศพไปแล้วเนี่ยก็แกใจสอดจริงๆรู้ตัววันหลังก็อย่าเข้าไปยุ่งเลยตรงไหนมีเลือดตรงนั้นไม่ถูกกับเราจำไว้นะไม่งั้นอายเขาอีกนะเนี่ยมีทางนี้อีกศพนึงอยู่ข้างๆตรงกองทรายรีบไปดูกลายเป็นเพื่อนผมเองครับที่มาด้วยกันเป็นลมเพราะเห็นเลือดเห็นเรื่องเดือดร้อนก็เข้าไปช่วยใจดีก็ใช่ใจสอก็ใช่อีกควบ2ตำแหน่งไปเลยพี่ขอขอบคุณคุณมนูลทองเกษมนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการเทศบาลตำบลไซม้าจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องเห็นเลือดแล้วเป็นลมเรื่องนี้ไปดูเหตุระทึกคลอดลูกแบบเอาท์ดอร์ทั้งแม่ทั้งลูกรอดไหมไปดูสวัสดีค่ะฉันนางสาวอนันต์สุขแจ่มปทุมธานีนะคะที่เมืองทองขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอาคุณยกสีขาวเฮ้ยนี่อะไรนี่มันภาพอะไรเนี่ยฮะแล้วไงอ่ะโอ๊ยทำไงอ่ะผ้าขอผ้าหน่อยเฮ้ยเด็กไม่ร้องเนี่ยเร็วฟองน้ำแล้วอ๋อคุณผู้หญิงคนนี้แกอยู่คอนโดแล้วปวดท้องจะคลอดครับเรียกรถพยาบาลแล้วครับแต่รถยังไม่มาแกทนไม่ไหวครับเลยคลอดลูกออกมาหน้าคอนโดเลยอ่ะเนี่ย
ขาบอกว่าพระจะศึกลูกจะออกนี่มันห้ามกันไม่ได้ครับนั่งรอรถพยาบาลรถไม่มาลูกมาเลยอ่ะทำไงดีทำไงดีดูดูเด็กซุกอยู่ในกางเกงอย่างนั้นเดี๋ยวหายใจได้ไหมเนี่ยรถพยาบาลก็ไม่มีทีท่าว่าจะมาเลยครับแล้วคนหน้าคอนโดก็ทำอะไรกันไม่ถูกครับได้แต่รอรถพยาบาลเอากางเกงออกก่อนนะฝ่ายแม่เด็กก็ร้องครวญครางอย่างน่าตกใจเลยล่ะครับในที่สุดคนที่หน้าคอนโดก็ตัดสินใจทํากันเองครับถอดกางเกงออกมาเพื่อช่วยให้เด็กรอดพอถอดกางเกงออกน้ําคร่ําก็ไหลโจ๊กเลยล่ะครับเร็วๆมาเอาผ้าไหนพี่เด็กพี่เด็กยังโอ้เอาผ้ามาห่อเร็วได้หรือเปล่านั่นไงนะครับเด็กออกมาแล้วออกมาทั้งตัวแล้วครับอ๋อจับแล้วไงฮะเดี๋ยวป้าไทยเดี๋ยวใครมีไอ้กิ๊บหนีบหน้าหนีบสายตะดือไหมกิ๊บหนีบผ้ายังไงวะหนีบผ้าไม่ดูสิทำอะไรกันไม่ถูกเลยอ่ะคนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นไม่มีใครรู้เรื่องจริงๆสักคนครับแล้วเด็กคลอดออกมาตั้งนานยังไม่ร้องสักแอะรู้กันบ้างไหมเนี่ยฮะตบตบหลังตบ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 ไปตบไปตบไปตบไปเด็กร้องออกมาแล้วครับโอ้โหคอยยังชั่วมีคนเตือนให้รู้ตัวครับเลยเอามือตบให้เด็กร้องขึ้นมาได้แต่ก็ทำอะไรกันไม่ถูกอยู่ดีครับทั้งรกทั้งสายสะดือยังคาอยู่ครับคนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเหมือนเดิมรอรถพยาบาลอย่างเดียวเลยรถก็ยังไม่มาโอ้โหตายแล้วอ้าวมาแล้วครับรถมาแล้วครับผมอาสาครับทำอะไรมากไม่ได้ครับได้แค่กระตุ้นเด็กเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละครับรถกู้ชีพแล้วแล้วจะเอาไงอ่ะก็ต้องรอรถพยาบาลจริงๆเข้ามาหรอกครับแล้วก็รอกันอีกครั้งใหญ่ละครับมาได้ยังจนรถพยาบาลจริงมาครับเลยได้ตัดสายสะดือแยกแม่แยกลูกออกมาได้โชคดีที่ท้ายที่สุดก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้โหต้องขอขอบคุณทุกท่านครับตั้งแต่แม่บ้านสมาชิกคอนโดอาสาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณที่มีแต่น้ำใจภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถพยาบาลยังไม่มาคือเด็กออกมาก่อนก็เลยตกใจก็เลยไปช่วยตื่นเต้นมากก็ดึงเด็กออกมาได้เด็กก็คลอดออกมาได้ปลอดภัยแม่ก็ปลอดภัยดูจากวิธีเกิดแล้วน้องโตไปไม่ลำบากแน่คนอุปถัมภ์เพียบตั้งแต่เกิดเลยขอขอบคุณคุณอนันต์สุขแจ่มจังหวัดปทุมธานีเรื่องช่วยหญิงคลอดลูกพักอินเดตนายเดี๋ยวเข้ามาดูเบรกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยบริษัทดีคอนเจนจำกัดเรื่องนี้ไปดูความรักของเพื่อนที่เพื่อนไม่ปลื้มยุ่งมากสวัสดีครับผมดาบตำรวจจรินทร์สาคลินผู้ขับขี่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสามเสดได้ออกตรวจไปพบชายสองคนกินน้ำกระท่อมกันอยู่นายคนนี้เมามากมาเยี่ยมเพื่อนสองคนที่ถูกจับมาข้อหากินน้ำใบกระท่อมโอ้โหเพื่อนรักกันละมั้งมาเยี่ยมทั้งเมาเลยเดี๋ยวเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรผมมาเยี่ยมเพื่อนโอ้โหเอ็งกลับไปนอนให้หายเมาก่อนแล้วค่อยมาเยี่ยมนะเฮ้ยไม่ได้เลยเพื่อนผมมันรออยู่โอ้แม่ไหนอะเพื่อนเองคนไหนเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหแต่ละคนนี่ไงเพื่อนผมเฮ้ยจ๋าทำมาแล้วเพื่อนไหนว่าแต่เองอะจะเยี่ยมเพื่อนไหวเหรอวะยืนยังจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยไหวดิผมไหวอยู่แล้วโอ้เอาไหวก็ไหวว่าแต่เองอะเอาอะไรมาเยี่ยมเพื่อนน่ะน้ำท่อมไม่ฮะมันเอาน้ำท่อมที่ผิดกฎหมายมาเยี่ยมเพื่อนบนโรงพักเฮ้ยมันเมาเนี่ยถึงทำเรื่องงี่เง่างี้ได้มะน้ำท่อมฮะโอ้เอ็งเอาอะไรมาเยี่ยมเพื่อนนะ
น้ำท่อมแล้วเพื่อนเองอ่ะโดนจับข้อหาอะไรกินน้ำท่อมแล้วเองอ่ะเมาอะไรมาเมาเหล้าใส่ท่อมเอาเข้าไปนี่มันจับเปิดเมาเลยสิเนี่ยมันถึงทำงี้ได้ไอ้บ้านั่นรวมกันแล้วอะไรวะให้มายืมเพื่อนแค่นี้ก็ต้องจับกันด้วยไม่เข้าใจเลยวะแล้วเองอ่ะเอาอะไรมาเยี่ยมข้าล่ะน้ำท่อมโอ้ยบ้าเฮ้ยเอาให้สมองลั่นเนี่ยถึงจะถูกอยากจะบ้าจริงๆกับคนพวกเนี้ยเป็นเพราะเสพของเสพติดมากไปสมองเบลอคิดอะไรไม่ได้หรือสมองมันน้อยมาตั้งแต่เกิดอ่ะว้ายทุเล่นะมีเพื่อนของเขาถือน้ำมาเยี่ยมน้ำที่ถือมานะครับก็เป็นน้ำกระท่อมก็เลยโดนจับพร้อมกับเพื่อนรวมเป็น3คนอยากถามแค่ว่าฉลาดน้อยขนาดนี้เกิดก่อนหรือหลังกินน้ำท่อมขอขอบคุณดาบตำรวจจรินทร์สาคลินผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.สามเสนเจ้าของเรื่องเอาน้ำกระท่อมมาเยี่ยมเพื่อนเรื่องนี้ไปดูแดนเซอร์ต่างสายพันธุ์มันทะลุโลกสวัสดีครับผมนายศิวะกิมบางยางจังหวัดกาญจนบุรีน้องหมาผมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงชายหนุ่มคนนี้เปิดเพลงเต้นแล้วก็ถ่ายคลิปก็ธรรมดาล่ะครับใครๆก็เปิดเพลงเต้นแล้วก็ถ่ายคลิปกันทั้งนั้นเอามาให้ดูทำไมเนี่ยแต่หมาผมไม่ธรรมดาครับมันเป็นยังไงพอผมเต้นสักพักนึงหมาผมก็จะเต้นตามครับบ้าเหรอหมามันมี4ขามันเต้นยังไงมันเต้นไม่ได้มันดูพอผมเต้นไปสักพักนึงนั่นมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหน่าเป็นไงเล่าสเต็ปลูกผมโอ้โหสุดยอดครับเหลือเชื่อหมาก็เต้นได้อ่ะบอกแล้วนี่เหรอผมหยุดแล้วมันยังไม่ยอมหยุดเลยสุดยอดไหมอ่ะสุดยอดครับหมาก็มีดนตรีในหัวใจนะจ๊ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเต้นตามผมเดินแบบท่าเต้นผมเต้นตามจนเหมือนเต้นได้น่ารักจริงๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดนตรีในหัวใจมิได้พวกเผ่าพันธุ์ความมันไม่เข้าใครออกใครขอขอบคุณคุณศิวะกิมบางอย่างจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องสุนัขเต้นตามเจ้าของช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันสองตรีพลาขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1คิดว่าย้ายบ่อนหนี2. สอยกางเกงในแล้วเอามาคืน 3. หลบประทัดชนต้นไม้ 4. ยายหวงมีด 5. ขังคาวบุกบ้าน 6. คนเมาทะเลาะกัน 7. แฟนคนเดียวกัน8. เฮียมุดกระดองเต่า 9. ลุงแหกโค้งเจอรถบัส 10. ตำรวจหลอกว่าเป็นหมอดู 11. หลับไปกินไป 12. เปิดอู่ค้ายา 13. เห็นเลือดแล้วเป็นลมช่วยหญิงคลอดลูก 15. เอาน้ำกระท่อมมาเยี่ยมเพื่อน 16. สุนัขเต้นตามเจ้าของและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันซอลส์ตรีพลาประจำวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563คือเรื่องยิงลูกสูตรเข้าประตูเรื่องนี้ไปดูการยิงประตูบอกเลยเด็ดจัดประหลัดบอกครับผมนายมนชัยตุลยนนท์
จ้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ธนาคารการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติการแข่งขันฟุตซอลประเทศจีนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนฟุตซอลหญิงระหว่างเชียงใหม่กับกำแพงเพชรโอ้ตอนนี้กำแพงเพชรได้จุดโทษนอกเขตเชียงใหม่ก็ตั้งกำแพงครับโอ้โหเชียงใหม่ตั้งกำแพงสมิธเลยและมีประตูดักอยู่อีกคนนึงอย่างนี้ไม่มีมุมให้ยิงแล้วครับบ้านหนูกำแพงเพชรหนูยังยิงทะลุมาแล้วกำแพงแค่นี้ยิงทะลุสบายเออมันจะทะลุได้ไงหนูหนูมีสูตรนี่ไงโอ้โหอีจ้าบ้านี่สูตรอะไรของน้องเนี่ยดูกันอีกทีครับนี่ครับสูตรมาแล้วครับจะดิ้งได้ไหมครับนี่โอ้โหวิ่งกันเป็นแถวเชียงใหม่งงไม่รู้จะยิงสุดท้ายคนหลังดิ้งก็เข้าครับโอ้บ้าไปแล้วนี่วิ่งกันเป็นแถวเชียงใหม่งงไม่รู้ใครจะยิงครับสุดท้ายคนหลังสุดก็ยิงไปนี่ที่คนที่หนึ่งวิ่งไปเนี่ยรออยู่ข้างเสาครับแล้วก็เอาตัวกระแทกบอลเข้าโกไปอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหป๊อกบายังเรียกพี่เมสซี่ยังร้องโอ้โหโรนัลโดยังร้องอาหาอีตาบ้ายิงเข้าไปได้ไงเก่งจริงจริงเก่งเธอเก่งก็เก่งนักกล้าเธอกล้าก็กล้านะเธอทั้งกล้าทั้งเก่งจริงยกนิ้วให้เธอยกให้เธอให้เธอผู้เดียวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทีมจังหวัดกำแพงเพชรได้ลูกความคือน้องเขาเรียงตัวกัน4คนก็วิ่งวิ่งวิ่งสุดท้ายเข้าประตูไปอย่างสวยงามการแข่งขันนี้คือทีมจังหวัดกำแพงเพชรได้โทษชนะเข้ารอบไปเห็นฝีมือแล้วอนาคตบอลไทยได้ไปบอลโลกแน่นอนเชียบขอขอบคุณคุณมนชัยโทปุญญานนท์นักวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดตากเรื่องยิงลูกสูตรเข้าประตูและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ